ผมขับรถตามมาดูเลยนะคือทึ่งจริงๆน่ะตอนแรกผมนึกว่าปั้นอะไรแล้วเขาปั้นหูยเรื่องราวของเด็ดขาดแล้วนี่คุณดูขอบคุณคุณยายเลยที่เล่าให้ผมฟังตอนระหว่างทำขนมอ่ะเขาได้รางวัลนี่คือผลงานของคนที่ไม่ได้เรียนมาเลยไม่เรียนใช้ดูเอาแล้วปั้นเอาอ่ะคือก่อนจะเป็นเนี่ยต้องไปนั่งดูตามวิหารตามโบสถ์ตามเจดีย์แล้วมันมีพลังที่ให้เราสนใจเนื้องานงานสร้างพระด้วยฝีมืองดงามราวมือเทวดาอู้แบบไม่ได้เตรียมตัวคุณตาบอกคือว่าต้องรำก่อนจริงไหมเนี่ยไม่กนกมันโยกไปทางไหนช่องรำไปพระเขาหาว่าไอ้บ้ามาอีกแล้วนี่ไงก็คือนี่ไงฮะนี่ไงใบมะละกอมาเป็นอันนี้คุณตาครับช่วยอธิบายครับว่าไอ้ใบมะละกอนี่มันกลายเป็นผลงานนี้ได้ไงครับคือผมจะปั้นลายเขาเรียกลายบิดลายห่อนี่นะมันจะบิดเกลียวยังไงเนี่ยไอ้ตัวนี้มันบอกของตัวโค้งตัวหงิกตัวงอตัวห่ออะไรนะมันอยู่ในนี้หมดแล้วจัดเรียบเรียงเราเองสีดเลยผมอะนี่ไงห่อตัวห่อคำว่าบิดกับห่อนี่ไงคุณตารังสรรค์งานออกมาจากธรรมชาติคือเรามองธรรมชาติว่ามันห่อมันบิดยังไงแล้วเอาความพลิ้วไหวตรงนั้นมาใส่ในผลงานใช่คือผมอะไปถ่ายคุณยายไข่เขาเกียบงาหลายวัดแต่คุณยายบอกว่ายายอ่ะเป็นกับคุณตาทำปูนปั้นผมก็ไม่รู้ปูนปั้นอะไรขับตามมาที่บ้านแล้วยายปั้นด้วยเหรอคะปั้นเนี่ยแล้วคือไม่ได้ตามมาที่บ้านไม่พอนะเจอฝีมือนะลองชนะเลิศแล้วอันนี้คือสวยมากฝีมือจัด นี่คืออึ้งเลยพี่กุ้งต้องพาผมไปดูวัดหน่อยได้ไหมผมอยากเห็นนะได้ได้ไหมปั้นตั้งแต่กี่ปีครับอายุคือมันเป็นเด็กวัดแล้วคุกคลีอยู่กับวัดเนี่ยมันมีศิลปะรอบวัดหมดเราจะชอบไหมล่ะเห็นศิลปะคือวัดนี่คือศิลปะก็เลยหัดปั้นเหรอครับคุณตาชื่ออะไรผมก่อนนิดนึงผมยังไม่ได้ถามเลยอ่ะชื่อสมบัติคุณตาชื่อสมบัติคุณยายคือลำพึงที่ทำเขาเกียบงาใครดูไปย้อนดูเลยแล้วก็มีตามวัดด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูนะเดี๋ยวผมจะไปดูผลงานคุณตาตามวัดเลยแต่เดี๋ยวฟังคุณตาเล่าต่อเมื่อกี้บอกว่าเริ่มจากเป็นเด็กวัดตอนอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นก็จบม.ศ.3แล้วก็ไปสมัครงานครับอันนี้ผมก็เล่าย้อนหลังนะครับสมัครงานคือ1ใน10ก่อนครับไม่ได้ตำรวจไม่ได้ทหารเรือไม่ได้แล้วก็เลยชื่อว่าร่อนเล่คนนี้จอนรับงานก่อสร้างคือว่าผมไปคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแยกทางกันนะก็พูดว่าคุณแม่ค้าขายครับค้าขายแล้วก็น้องสาวแล้วก็น้องชายครับขายกะปิกระเทียมหมอหอมผมยังขายเลยขายปลาเค็มขายปลาเค็มกะปิครับอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่ไหนอ่ะที่เพชรบุรีอ่ะที่เพชรอ๋อ oh. เรากินจุเราขับมูโตอ๋อกินจุสองชามไม่พออ่าตรงนั้นเฮ้ยออกเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านก็เป็นเด็กกระโปโลเป็นเด็กที่ว่ากินบอนนอนศาลานุ่งผ้าชีห่มผ้าผีถือคำไหนนอนนั่นชีวิตไม่หวังแล้วไม่หวังเลยไม่หวังอนาคตแล้วครับนะฮะแล้วก็มีงานก่อสร้างแล้วก็ไปสมัครเข้าผสมปูนบ้างคือไปก่อสร้างในวัดว่างั้นนะครับสร้างโบสถ์วันละ15 บาทไอ้เราก็ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าครับไม่รู้จะไปยังไงมายังไงแล้วก็มองไม่ออกแต่นี่ไอ้สิ่งแวดล้อมตามวัดที่เราไปอยู่เนี่ยครับมันเหมือนกับว่ามันวักมือเราเฮ้ยมาดูผลงานกูดิชอบคำพูดก็ศิลปะนะคือผลงานตามวัดกวักมือเรียกมาความว่าจิตเนี่ยเราผูกพันกันเนื้องานผมก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณตาทำแค่งานศิลปะนะแต่มีวิธีการเล่ามีเขาเรียกวาทศิลป์มันก็เราสมองมันเราไม่รับเราเห็นงานแล้วนะมันออกมันเราไม่รับสมองมันไปไม่ได้อ่าเราก็แบบคล้ายๆว่าไม่เหมือนคนที่เขามีตังค์เขาเรียนศิลป์แล้วเราก็อยากจะเรียนเหมือนกันนะไม่มีตังค์เรียนไม่มีก็เลยอาศัยตามวัดช่วยพระแกนะทำเมนทำโกดทำอะไรเป็นงานศิลปะไทยนะอ๋อแล้วไม่ได้ขะแรงแล้วครูพักรักจำอาศัยข้าวสามมื้อวัดนั่นแหละครับผมแล้วก็ฝาดกุฏิวัดแล้วก็แบบใกล้ๆว่า
เราก็คิดถึงพ่อถึงแม่แต่ว่าเราที่ออกมาเนี่ย คือน้องอีก3คนครับนะฮะคือถ้าเราออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะทุนในค่าใช้จ่ายในครอบครัวคือออกมาเพื่อให้พ่อแม่เลี้ยงแค่3คนแต่คุณตาเนี่ยอยากจะออกมาเลี้ยงตัวด้วยเองคือแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ทีนี้พอมาเจอที่วัดปุ๊บก็ไปเป็นลูกมือใช่ไหมครับพอเป็นลูกมือแล้วกี่ปีถึงทำได้อย่างเงี้ยครับงานชิ้นแรกอะทำอะไรครับที่เป็นผลงานของตัวเองเลยครับวัดก็น่าฮะหน้าบันหน้าบันครับเราเป็นเด็กวัดอยู่ครับแกบอกว่าจะทุบโบสถ์เก่านะลูกศิษย์วัดหลายคนมาช่วยทุบกันครับอันนี้แกก็สร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็เอาช่างข้างวัดมั่งอะไรมั่งครับแล้วก็เป็นเด็กวัดสมปูนยกกระป๋องอะไรก้อยหินก้อยทรายเขาบอกเฮ้ยหัดปั้นลายมั่งอยู่ว่าหัดอะไรนะปั้นลายอ๋อคุณพ่อหลวงพ่อให้โอกาสมาเลยอาจเขาอาจจะเคยเห็นฝีมือยังอ่ะแล้วเขาให้โอกาสได้เลยเหรอเขาให้โอกาสได้เลยเหรอครับเขาไม่เห็นอ่ะก็คือว่าให้พลาดเลยแบบเขียนภาพวาดภาพวาดแบบภาพโปรแกรมหนังอะไรตามติดตามถนนก็ตกก็เริ่มมีผลงานแล้วผลงานแล้วหลวงพ่อก็เลยยังไม่ได้ปั้นไม่หลวงพ่อบอกให้หัดปั้นแล้วลุงว่าไงอ่ะสุดท้ายไงถ้าแรงนี่กระชักลอกนะเศษตังค์นะถามนะเศษตังค์ชักมันแปลไม่ตังค์นะเหมือนกันก็ได้ไม่กี่บาทไม่กี่บาทก็คือทำเพราะใจรักอยากจะทำโอกาสแล้วทำเป็นหน้าปั้นอะไรนะหน้าบันหน้าบันทุกวันนี้ผลงานยังมีอยู่ไหมครับไปดูได้ไหมได้ครั้งแรกในชีวิตคุณตาก่อนไปวัดนะเดี๋ยวเราจะไปดูผลงานตาเนี่ยครั้งแรกเขาเคยจับสากใครครับจับสากตำปูนมาก่อนตำปูนอ่ะมีโคกตำผมขอเล่าเรื่องชีวิตผมหน่อยคือตอนสมัยผมตอนเป็นเด็กอะครับวัดอะเขาสร้างเขาก็จะมีชาวบ้านอ่ะไปช่วยกันทีเนี้ยใช่กระดองเขาเรียกว่าเหมือนรวมทุกคนมาช่วยกันแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมอยากทำที่สุดในชีวิตเลยตอนนั้นคืออะไรรู้ไหมอยากเข้าไปช่วยแต่ผมตัวกระเปียกเดียวอ่ะเด็กอายุแบบช่วยอะไรก็ไม่ได้อ่ะความฝันของผมคือผมอยากทำอะไรรู้ไหมชักลอกปูนเออใช่ชักลอกคุณตานึกออกใช่ไหมครับคือจะเอาปูนขึ้นไปล่อเสาใช่ไหมครับเขาต้องเทผมไปขอทำอ่ะจนวันนึงผมได้ทำอ่ะผมดีใจที่สุดในชีวิตเลยที่ผมได้ไปชักลอกปูนเพื่อจะเอามาเทมันเป็นความสุขแล้วผมก็ไปทำทุกวันเลยนะที่จะช่วยเขาสร้างคือความสุขตอนนั้นอ่ะเราแค่อยากแบบเป็นเด็กคนหนึ่งอ่ะเราอยากมีอยากช่วยอ่ะเราอยากช่วยว่าเฮ้ยหลวงพ่อเขาทำอย่างเงี้ยเนาะออกแบบมาเราก็อยากไปช่วยผมชักลอกนะแต่คุณยายอ่ะตำปูนแล้วตอนนั้นน่ะหนักไหมตำปูนพี่กุ้งผมชอบพี่กุ้งนะเพราะพี่กุ้งเขายิ้มแล้วแบบดูแลดีมากเห็นประจำอยู่แล้วครับแล้วรู้สึกยังไงภูมิใจคุณพ่อคุณแม่ไหมก็ภูมิใจครับพ่อได้ทั้งสองด้านเลยพ่อทำงานแล้วก็ไปกับพ่อแม่ขายขนมแล้วก็เหนื่อยสองเด้งเลยอ่ะมันไม่ได้เหนื่อยไงแต่ความสุขของเขาที่เราก็ต้องทำให้เขาด้วยอ่ะนี่คือปูนที่ใช้การปั้นใช่ครับเกิดมาก็เห็นเขาปั้นแล้วใช่ครับแล้วพี่กุ้งรู้ไหมว่าที่อยู่ที่บ้านพี่กุ้งสองท่านเนี่ยไม่ธรรมดาสองท่านใช่คือขนมก็หากินยากแล้วไอการที่ปั้นอย่างนี้มันคือศิลปะเลยนะครับแล้วปูนก็คือปั้นเองเงี้ยเหรอครับครับไปผสมเองเหรอครับครับผมนี่คือปูนที่ยายตำเงี้ยเหรอครับครับนี่คือปูนที่ยายตำมันใช้ปูนอะไรครับคุณดาปูนขาวปูนขาวหินปูนเนี่ยเราเข้าไปเผาหินเอามาจากราชบุรีครับอ๋อที่แรกราชบุรีก่อนขากลับอ่ะยายบอกว่าขอนั่งรถผมได้ไหมผมก็เลยให้เขานั่งแล้วก็เลยมาส่งที่บ้านผมไม่กินไอ้นี่เขาเก็บอะไรนะเขาเรียกเก็บงายายบอกว่าเดี๋ยวขอนั่งรถเอิร์ธได้ไหมบอกได้เอิร์ธนั่งบนไม่เป็นไรครับให้ยายนั่งบนแล้วผมก็เลยมาส่งคุณตาก็เลยบอกผมไม่ได้เตรียมเลยอ่ะผมไม่ได้เตรียมยิ่งสนุกนะตาอันนี้ฝากการบ้านไว้ด้วยนะฝากการบ้านคือยังไงครับคือลูกกนกเนี่ยถ้าเป็นนี่แล้วแล้วก็มือแล้วก็คล่องตัวใช่ไหมโอ้นี่คือเขียนไว้ทองลบโอ้โหนกไทยแต่ที่จะเป็นได้ก็คือเอาสามอ๋อก่อนที่จะทำวาดวงกลมไปสามวงกลมแล้วก็สับได้สับฝาแล้วก็โยกตัวโอ้อันนี้ครั้งแรกใครสอนคุณตาครับว่าต้องว่ายายบอกจิตวิญญาณมันเป็นการสอนมันเชื่อยากอะนะคือผมเนี่ยมีความคิดที่ไปนั่งตามโบสถ์ตามวิหารไปนั่งดูเลยเหรอครับเหมือนคนบ้าแล้วก็จะพบไอ้พวกยาเสพติดไอ้พวกติดยาติดอะไรนะเขาก็ชวนๆเหมือนกันก็ไม่เอาไม่ใฝ่ทางนั้นไม่ใฝ่
ก็แงนดูรายทำวัดทำจะยงจะดีมันเหมือนก็มีจิตวิญญาณใช่ปะอันนี้คือเป็นความเชื่อของคุณตาแล้วเหมือนมีจิตวิญญาณเคยเรียกเราให้เราไปทางที่ดีไปทำศิลปะนั่นนี่เราก็บอกว่าญาติฉันพ่อแม่ฉันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยแต่ทำไมฉันต้องถึงทำได้สนใจก่อนมันไปดูข้าวซ้อมมือข้าวซ้อมมือฮะแล้วก็มีลูกมีลูกมีการเอาห่วงดักลูกไก่กับแม่เนี่ยเป็นเกมของคนโบราณเล่นเกมแล้วตรงไก่เนี่ยมันก็ได้อาหารจากครบที่นั่นที่อ๋อคือมันครบกงจรแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยออกกำลังด้วยไม่ต้องไปวิ่งไปแล้วไม่ต้องไปใช้ความพูดสื่อสารอะแต่มันรู้สึกได้อารมณ์ใช่ในนี้แล้วผมชอบความแบบอันนี้คือคุณตาก็คิดเองเลยใช่ไหมครับคิดเองให้แต่งแบบย้อนยุคหน่อย รู้สึกเหมือนผมเหมือนตากล้องไหมนะฟิกเกอร์ความพลิ้วความอันเนี้ยมันดูลับกันดีเหลือเกินเข้าประกวดประมาณ10ปีได้ไหมนะเก็บผ้าไปไหนวาดเอิร์ธตัวนี้อะไรในตัวผมมีอะไรนะเอิร์ธตัวนี้อะไรในตัวยายเขาบอกมีอะไรในตัวคืออะไรครับมีดีอะไรมีดีมีดีมันพลิ้วมันเหมือนผมส่วนมันอ่อนช้อยอ่อนช้อยใช่ไหมมันอ่อนช้อยสัดส่วนเป๊ะแต่ว่าอ่อนช้อยรับได้รับรู้ถึงความแบบเหมือนเขาเรียกว่าอ่อนช้อยอ่ะที่เขาเขียนคงไม่เกินจริงว่าฝีมืองดงามราวมือเทวดาเพราะว่าเขาไม่ได้ไปเรียนอะไรมาเลยอ่ะหมายความว่าพรสวรรค์จินตนาการเอาจินตนาการเอาคือแล้วปั้นรูปแรกมันสวยอย่างนี้เลยเหรอครับฮะปั้นรูปแรกมันได้สวยอย่างนี้เลยไหมครับจำไม่ได้มันหลายรูปเหลือเกินลูกชายแบกไปนะแบกปูนปั้นไปเขาขอเสื้อข้างทางเลยถึงไม่ถึงถามก็ได้คนคิดอะคือยังไม่ถึงอะไรนะแค่ปะยังไม่ถึงบูธเขาบอกไม่ได้จะไปซื้อเจ้าของร้านนู่นถ้าไปดีโออะศิลปะเรียกไปเลือกในทางที่ดีแล้วก็ศึกษาแล้วก็ทำเองได้ขู่สุดยอดปากท้องคือเสบียงถึงแล้วถึงไม่พอเราจะไปดูผลงานจริงๆปูนเนี่ยมันไม่ใช่ปั้นง่ายๆนะครับที่ว่าจะให้มันพริ้วแต่ไปดูใบมะละกอมาอันนี้คือดูมะละกอไหมครับคุณตาใช่เนี่ยแล้วก็พริ้วดูการห่อดูการคิดถึงคำเดียวเลยที่เขาพูดศิลปะกวักมือเรียกเราจะเอาไหมล่ะเราจะไปไหมล่ะพุ่งไม่รอใครเลยอ่ะแล้วชีวิตคนมันเป็นอย่างนั้นสิ่งดีๆกวักมือเรียกคุณต้องไปนะไปหลายวัดนะบางทีอารมณ์มันเข้านะผมอารมณ์เข้าตอนจังหวะอารมณ์เข้าไหมเนี่ยคือว่าต้องรำก่อนจริงไหมเนี่ยไม่กนกมันโยกไปทางไหนต้องรำไปพระเขาหาว่าไอ้บ้ามาอีกแล้วแต่เราอะรู้แก่ใจเลยว่าที่เรารู้ตัวที่เราลำเนี่ยจังหวะเราได้รู้ว่าความการพริ้วแล้วเอามาทำเป็นลวดลายการลำก็คืออย่างนี้ไหมคุณตาลำก็จะได้เห็นว่าเขาโค้งทางไหนอย่างนี้ไหมครับมันต้องไปศึกษาเรื่องลำคือผมชอบลำวงเอามองของหัวนะเพลงเดียวแล้วเราไปดูกันเลยไม่ใช่คือการไล่ลำการโยกตัวอะไรอยู่ที่บนเวทีลำวงนะผมขอดูตอนนี้ถ้ามีเพลงเนี่ยฮะสัดส่วนเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะไปเอาที่ไหนมาภูมิใจในตัวคุณตาไหมครับภูมิใจสิเขาเก่งมันเลือกเกิดไม่ได้นะฮะแต่เลือกที่จะทำได้ใช่ไหมครับก็เลือกทำได้ผมผ้าผีก็แบบเขาแจกไงแจกเขาไม่ได้เผาแล้วเดี๋ยวเขาก่อนเขาแจกเนี่ยคือเป็นผมอึ้งมากคือผมอึ้งมากอ่ะคือผมไม่มีวุฒิผมมีอย่างเงี้ยผมเท่าที่ประสบการณ์มาผลงานออกมานี่คือตำแหน่งเราและวุฒิของเราโอ้ดูพี่กุ้งยืนยิ้มดิผลงานที่ออกมาคือตำแหน่งและวุฒิของเราค่าของคนอยู่ที่ผลของงานผมปั้นตัวสามเหลี่ยมอ่ะผมปั้นสองตัวบนนู่นสองตัวบนนั่นคือฝีมือคุณตาแล้วก็หน้าบันคือตรงที่เป็นสามเหลี่ยมที่มีน้ำเงินข้างหลังเนี่ยที่มีลวดลายอ่อนช้อยอันเนี้ยตั้งนั่งร้านแล้วก็ปั้นสดนะปั้นสดนะใช้ปั้นมือสดเลยเหรอครับสดคุณยายใช่คือตั้งนั่งร้านแล้วปั้นสดปั้นสดเลยโดยที่เราต้องวาดแบบไหมครับไม่ต้องนี่ผมไม่ต้องวาดผมใช้น้ำปูนทาแล้วปั้นเลยโอ้โหผมไม่มีการวาดขอชื่อวัดอีกทีหนึ่งครับวัดลักษณารามตรงหน้าบันใช้น้ำปูนวาดเอาตรงหน้าบันใช้น้ำปูนวาดเอาปั้นสดและตรงนี้เขาเรียกกินรีไหมครับใช่ไหมครับตรงนี้คือเราต้อง
วาดแบบในจินตนาการใช่ฟันตั้งหุ่นขึ้นมาเองเลยอย่างที่คุณตาบอกว่าคุณตาต้องลำก่อนคืออย่างเงี้ยนะครับการโยกตัวมันไม่ได้พิมพ์นะพิมพ์ได้ไงยอดกระดิกนี้พิมพ์ไม่ออกยอดกระดิกคุณมาดูคำว่ายอดกระดิกหมายความว่าถ้าเราเอาแบบมามันทอดมันก็ต้องแตกหักเพราะฉะนั้นเวลาคุณเห็นยอดกระดิกแบบเนี้ยแสดงว่าปั้นจากมือปั้นมือดูความเพี้ยวดิกระหนกคือชั้นเยี่ยมชั้นยอดเลยอะวิทยายุทธล้ำเลิศจริงๆคุณตาเป็นบุญเป็นบุญอันไหนครับเนี่ยผมปั้นในฝรั่งตัวไหนดาวดัตนี่คือคุณตาถึงมือผมปั้นตาปั้นเหรอผมปั้นคืออันไหนครับอันไหนนั่นฝรั่งข้างๆไม่ใช่ใช่ไหมใช่3ตัวเนี่ยตัวฝรั่งนะแล้วก็คนไทยนั่นแหละโหแล้วคุณตาปั้นเป็นรูปฝรั่งทำไมไอเดียคือยังไงครับคือมันเป็นเสมาวัตบัวมันสมุดเก่าเอามาดัดแปลงให้มันสมบูรณ์แล้วทำไมคุณตาถึงปั้นเป็นไออันนี้ความหมายคืออะไรครับที่มีฝรั่งคือมันแบกเนี่ยพุทธบูชาพุทธบูชากำลังพุทธศาสนาเนี่ยมาช่วยมาช่วยแบบว่าให้มีบุญมีบารมีแล้วข้างล่างคือผมปั้นไม่เหมือนใครดูดิเขาบอกว่าปั้นเนี่ยเขาปั้นสนุกอ่ะหน้าผมจะปั้นไม่เหมือนนั้นนะไม่เหมือนกันเลยปั้นสดปั้นสดโอ้แล้วชิ้นนึงคุณตาใช้เวลาปั้นนานไหมครับอันเนี้ยประมาณตัวละห้าชุดละห้าวันชุดละห้าวันคือผมไม่ได้ดูแบบในกำลงกำลาแล้วนะจินตนาการเอาเองนะนี่นะเดี๋ยวดูตัวนี้ตัวนี้โอ้ยดูตานี่นกนกทะเลนกทะเลนะครับกระหนกนั่นแหละปลายสะบัดปลายสะบัดที่คุณตาบอกว่าไปดูตามพวกมะกอมาอะไรเงี้ยคือนั่นนี่นี่นี่ชัดเจนชัดเจนคือการสะบัดของกระหนกก็คือตัวกระหนกตัวอ่อนช้อยข้างหุ่นเทพเลยนะเนี่ยก็คือเป็นกระหนกนั่นคุณตาทำหมดเลยคือคุณตาก็ไปปั้นสดข้างบนนั้นข้างบนผมนั่งหน้าร้านเทพสองตัวนู้นข้างบนต้องเอาอะไรต้องเอาอะไรมาล่างไหมครับข้างบนเนี่ยครับไม่ต้องแล้วเราจะทำไงให้มันตรงโค้งนี้เท่าๆกันนะครับมันไม่เท่าหรอกนะตัวเขาเปลี่ยนไม่เท่าเขาเปลี่ยนดีคุณตาก็เล็งๆไปก็คำนวณดูว่าใกล้ๆเสียงเพราะมันปั้นสดปั้นสดหลานเข้ามาเลยชื่ออะไรเนี่ยโตโน่ครับโตโน่เคยรู้ไหมว่าคุณตาเป็นคนปั้นที่นี่เคยมายืนดูแบบพี่เอิญงี้ไหมใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างก็ภูมิใจครับภูมิใจคิดว่าคุณตาเก่งไหมเก่งหน้าต่างไอ้ที่เป็นโค้งๆนี่คือปั้นเอาคุณยายปั้นเหรออะไรเนี่ยนี่ดูดิดูสามเหลี่ยมนั้นไม่เหมือนกันหรอกแต่ละใจละชุดไม่ลายบิดลายห่อที่เอาบิดห่อที่มาจากมะกอเนี่ยมะกอใช่แล้วก็ยกยอดเห็นไหมยอดกระดิกออกมาเหมือนว่ามันไม่ติดกับพื้นนะโอ้ฝีมือจัดแล้วใครเป็นคนคิดไอเดียว่าเราจะต้องเป็นรูปคนขี่กันไอ้เป็นรูปแบบว่าเป็นเรื่องราวหลวงพ่อบอกว่าให้มีมารแบกคำยันเรียกฝีมือคนอื่นนะอันนี้อาจจะใกล้สะพัดคุณตาขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยแล้ววันหน้าวันหลังเยอะแล้ววันหน้าวันหลังก็จะบอกวิชาอีกขอให้อายุมันวันเดือนแล้วก็มีความคิดที่ล้ำเลิศกว่าใครๆทั้งหมดเลยในขบวนเพื่อนกันเนี่ยนะครับนะแล้วก็มันศึกษามันเที่ยวหาดูศิลปะที่เราชอบอ่ะครับจะได้วิชาครับนะเพราะว่ามันไม่มีในตำราภูมิใจภูมิใจเรื่องอะไรไม่รู้ได้พบคนล้อใหญ่โตชอบเอิร์ธชอบเอิร์ธจะได้จบความฝันขนาดไหนก็หลวงพ่อยอดจริงๆยอดจริงเอผมประทับใจมากๆนะครับกับครอบครัวนี้คือสุดยอดจริงๆใครดูอยู่ปรบมือให้ตายายนี่คือเรื่องบังเอิญในชีวิตอีกเรื่องนึงของเอิร์ธสดชื่นที่ทำให้รู้ว่าผมได้เจอสุดยอดฝีมือขอบคุณจากหัวใจคารวะจากหัวใจนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณน้องด้วยมาเที่ยวกันส่งความสดชื่นจากเพชรบุรีครับขอให้ทุกคนสดชื่น